สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็พบกับเราอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่3สำหรับการมาเวียดนามนะคะแล้วก็เป็นวันที่3ด้วยตอนนี้ฟิล์มก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทานข้าวแล้วนะคะแล้วก็อย่างก็คือเราก็ตักกับข้าวมาแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นอาหารเช้าน้องก็มีไข่ไส้กรอกอะไรแบบนี้ทั่วไปแหละฟิล์มก็เลยตักมาแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นอาหารมื้อเช้าของฟิล์มมาดูไม่มีอะไรเลยอันนี้จะเป็นมันบดเนาะอันนี้ไข่ดาวเบคอนแล้วก็ข้าวผัดนะคะแล้วก็ฟิล์มจะไปหาผลไม้มาทานเพิ่มนะจ๊ะนี่นะคะเราก็อยู่ที่ทะเลนะคะก็อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมของเรานะคะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเนาะฟิล์มกับพ่อแม่แล้วก็น้องฟิวนะคะก็มาเดินเล่นที่ชายหาดข้างหลังของเราตรงข้างหลังนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะที่เราพักแล้วก็ได้ทานข้าวค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นแถวชายหาดกันนะคะบอกเลยว่าที่นี่สวยมากแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นวิวนะคะเห็นไหมเห็นเป็นตึกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภูเขาก็จะมีเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะสวยมากเลยนะก็ฟิล์มอาจจะไม่ได้ซูมกล้องให้ดูเพราะว่าเราจะมาเดินเล่นแล้วก็พอเราเดินเล่นเสร็จปุ๊บ10โมงเนี่ยเราก็จะไปที่สวนสัตว์แล้วก็สวนน้ำต่อนะคะแต่ฟิล์มไม่น่าจะเล่นนะฟิล์มน่าจะไปดูสวนสัตว์นะคะเพราะเป็นคนที่ชอบดูสัตว์มากๆนะคะตั้งแต่เด็กแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปกันว่าสวนสัตว์แล้วก็สวนน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสวยหรือเปล่าน่าถ่ายรูปไหมตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ในวินเปอร์แลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูสวนสัตว์เล่นเครื่องเล่นนะคะดูสาวว่ายน้ำแล้วก็ดูพวกร้านขายของกันด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าค่ะว่านี่เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วฟิล์มเนี่ยจะไปดูมุมถ่ายรูปกันด้วยเนาะใครมองกันนะฟินๆ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราชมสัตว์เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เจอหลายอย่างมากเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะไปชมสวนนกนะคะแล้วก็จะไปเล่นเครื่องเล่นหรือไม่ก็เล่นสวนน้ำนะคะแล้วก็ค่อยกลับโรงแรมเนาะก็วันนี้ฟิล์มอาจจะเซอร์นิดนึงเพราะว่าวันนี้ตื่นสายค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือทำผมแบบฟูมากนะคะขนาดมัดผมแล้วดูดิผมรุงรังไปหมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ใช่อุปสรรคในการทำคลิปของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอะไรครับพี่ฟิล์มก็เป็นนก2ตัวนะคะที่เขากำลังกินกระดุมบนหัวพ่อนั่นแหละมันจะเป็นตรงหมวกอ่ะเนี่ยไม่ต้องถ่ายไงหมวกตลอดเลยอ่ะพี่ฟิล์มฟิล์มนะคะก็เล่นเครื่องเล่นไปหลายอย่างมากนะคะจนตอนนี้รู้สึกบนท้องแล้วก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะคะเราก็เลยมาหาข้าวทานกันนะคะฟิล์มกับแม่ก็ทำเป็นเฝอใช่ไหมเฝอไก่เฝอไก่นะคะนี่เฝอไก่ก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเนาะแต่ว่าเส้นเขาจะแตกต่างกันไปแล้วก็พ่อกับน้องทานเป็นข้าวผัดนะคะนี่เดี๋ยวเราขอทานข้าวกันก่อนนะคะนี่นะคะฟิล์มก็อยู่ที่สะพานมังกรแล้วนะคะตอนนี้มังกรก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เขาเป็นออกสีแบบเหลืองๆทองๆเนาะที่นี่ก็เป็นอะไรที่สวยมากมีมังกรนะคะตรงสะพานแล้วก็เขาสามารถเป็นสีได้นะคะแล้วก็วิวด้านหลังก็จะเป็นตรงแม่น้ำเนาะแล้วก็ตรงข้างก็จะเป็นโรงแรมต่างๆนะคะหลากหลายสีมากสวยนะคะตอนนี้ก็คือแบบผมฟูนิดนึงนี่นะคะเราก็ให้ดูวิวไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะมาแค่แบบว่าดูวิวกันเฉยๆแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้เดินตลาดต่อหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันนะคะฟิล์มก็ไม่ใช่ไกด์ไงฟิล์มเลยไม่รู้นะคะแต่เขาจัดมายังไงเราก็ต้องไปตามที่เขาบอกไปว่าตอนนี้หนาวมากอากาศประมาณ20กว่าๆ20องศาแต่เมื่อกี้ดูในโทรศัพท์มัน24แต่ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ก็หนาวอยู่นะเวลาลมพัดแรงๆนะคะสีเขียวอ๋อมันก็เป็นสีอีกแล้วสีเขียวแล้วโอ้สวยมากแต่ว่านี่ก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่เราก็ถ่ายแยกไว้ให้ดูแล้วอ
รุปแล้วนะคะเราก็ไม่ได้เดินไปที่ตลาดกลางคืนเนาะเพราะว่ามันเย็นแล้วนะคะแบบอากาศมันเย็นอ่ะเราก็เลยกลับมาที่โรงแรมนะคะแล้วเราก็จับน้ำแล้วก็นอนกันนะคะง่วงแล้วก็พรุ่งนี้สามารถตื่นได้ประมาณ10โมงนะคะถือว่าดีค่ะนอนดึกตื่นสายโอเคฟิล์มโอเคมากๆเดี๋ยวเราก็จะขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปที่ห้องเดี๋ยวฟิล์มจับน้ำแล้วก็มาเจอกันทีตอนตัดจบเลยละกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอขึ้นไปเตรียมตัวก่อนเนาะตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่ห้องเราแล้วนะคะก็คือโรงแรมกันทัวร์แลนด์เนาะก็หลังจากที่ฟิล์มอยู่ข้างล่างใช่ปะตอนนี้ฟิล์มก็วาร์ปมาแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็คือใส่เสื้อหนาวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหนาวมากในห้องก็คือมันไม่หนาวขนาดนั้นแต่เมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาลมมันแรงไงแล้วฟิล์มก็หนาวว่าหันมันหน่อยหันกล้องมันหน่อย อะไรพ่อดีใจมากเลยพ่อเจอที่โกนหนวดแค่นึงแหละอ๋อได้กลัวหนวดแล้วเพราะไม่ได้พกมาใช่ไหมใช่หนวดขึ้นพอดีแค่นั้นแหละก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่3ของเราแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องฟิล์มแล้วกดไลค์กันด้วยนะคะก็บางทีคลิปฟิล์มอาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าอันนี้ก็เก็บไว้แบบเป็นความทรงจำดีๆที่เราได้มาเที่ยวเวียดนามนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็น EP ที่4ที่จะถ่ายดูเพราะว่าพรุ่งนี้เราน่าจะมีไปสะพานมังกรเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะมีเป็นไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็ไปตลาดก็ต้องไปรอดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสถานที่ที่เราจะไปในวันพรุ่งนี้งั้นสำหรับพรุ่งนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วเป็นเวลา4:20แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราต้องนอนแล้วก็เก็บแรงไว้เที่ยวพรุ่งนี้ต่อนะคะสำหรับพรุ่งนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย